ซื้อ iPhone 15ที่ไหนดีคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนกำลังคิดอยู่ในหัวนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะตัดสินใจจะซื้อ iPhone 15มาใช้งานกันแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาบอกนะคะว่าเราสามารถเข้าไปซื้อ iPhone 15ได้ที่ไหนบ้างแล้วก็เป็นของแท้ด้วยนะคะมีหลายช่องทางเลยตามมาดูได้เลยค่ะสำหรับการซื้อ iPhone 15ในปีนี้นะคะเราก็สามารถซื้อได้หลายช่องทางนะคะอย่างแรกเลยก็คือซื้อกับ Apple โดยตรงนะคะก็แน่นอนว่าได้ของแท้แน่นอนแล้วอย่างที่2นะคะช่องทางที่2ก็คือซื้อกับร้านตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือว่า Premium Reseller และอย่างสุดท้ายนะคะสามารถซื้อกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือต่างๆได้เลยสำหรับการซื้อกับ Apple โดยตรงนะคะสามารถซื้อได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือเข้าไปซื้อได้เลยที่หน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาในประเทศไทยนะคะก็ได้แก่ Apple Icon สยามแล้วก็ Apple Central World ค่ะใครที่อยู่ใกล้สาขาเหล่านี้นะคะสามารถเข้าไปซื้อได้เลยที่หน้าร้านแต่ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าวันแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปต่อคิวนานแค่ไหนนะคะก็ถ้าใครอยากได้บรรยากาศการเข้าไปซื้อ iPhone 15ที่หน้าร้าน Apple Store ก็อาจจะต้องไปต่อคิวรอนิดนึงค่ะอย่างที่2ก็คือสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วอยากซื้อโดยตรงกับ Apple ก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ของ Apple นะคะที่แรกเลยก็คือ apple.com นะคะพิมพ์เข้าไปเลยก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าทั้งหมดของ Apple ได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือสามารถดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Apple Store มาไว้ใน iPhone หรือว่า iPad ของเราก็จะสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าของ Apple ได้เหมือนกันค่ะส่วนข้อดีของการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อ iPhone กับ Apple โดยตรงก็จะมีดังนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเราซื้อสินค้ากับ Apple โดยตรงนะคะทั้ง2ช่องทางของเขาเนี่ยข้อแรกเลยก็คือเขาจะมีเครื่องเยอะมีทุกสีทุกรุ่นให้เราเลือกซื้อเลยตรงนี้ไม่ค่อยเห็นApple ขึ้นในหน้าเว็บไซต์ว่าสินค้าหมดนะคะเพราะว่าเขามีสินค้าตลอดเลยแล้วอย่างที่2ก็คือถึงแม้ว่าสินค้าจะหมดเขาก็จะมีการเติมสต็อกที่เร็วกว่านั่นเองอย่างที่3ก็คือถ้าเกิดว่าเรากดสั่งซื้อกับ Apple นะคะเราสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเนี่ยภายใน14วันได้เลยนะคะข้อที่4ก็คือเขามีสินค้าแล้วก็อุปกรณ์เสริมทุกอย่างให้เลือกซื้อเวลาที่เราซื้อ iPhone เราอาจจะอยากซื้อสายชาร์จอะแดปเตอร์เคสเพิ่มนะคะก็สามารถกดสั่งซื้อกับ Apple ได้เลยอย่างสุดท้ายนะคะการสั่งซื้อออนไลน์กับ Apple เนี่ยจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะอีกอย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าเรากดสั่งซื้อสินค้ากับ Apple เนี่ยแล้วเราเลือกสีเครื่องผิดเลือกความจุผิดนะคะเราสามารถกดยกเลิกได้ถ้าเรายังไม่ได้ดำเนินการชำระเงินอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อค่ะสำหรับวิธีการชำระเงินนะคะถ้าเกิดว่าจะซื้อ iPhone จาก Apple เนี่ยก็สามารถชำระเงินได้หลายอย่างเลยอย่างแรกเลยถ้าเราจะจ่ายเป็นเงินสดเราจะซื้อได้เฉพาะหน้าร้านทั้ง2สาขาเท่านั้นนะคะไม่สามารถจ่ายเงินสดทางออนไลน์ได้เนาะอย่างที่2ก็คือเราสามารถจ่ายเงินผ่านบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตได้นะคะบัตรเดบิตเนี่ยจ่ายหน้าร้านได้เช่นกันแล้วก็สามารถจ่ายทางออนไลน์ได้ด้วยสำหรับคนที่มีบัตรเครดิตนะคะก็สามารถผ่อนชำระแบบ 0% นานสูงสุด10เดือนกับทาง Apple ได้นะคะแต่ว่าก็จะเข้าร่วมแค่บางบัตรเท่านั้นอย่างเช่น SCB KBank นะคะ Citibank แล้วก็ UOB ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะน่าจะเป็นช่องทางการชำระเงินใหม่ที่ Apple เขาเพิ่มเข้ามาก็คือเราสามารถชำระเงินหรือว่าโอนเงินผ่านตู้ ATM ได้แล้วนะคะเวลาที่เราไปกดสั่งหน้าเว็บไซต์พอถึงขั้นตอนการชำระเงินนะคะก็จะสามารถพิมพ์ใบบาร์โค้ดนะคะพิมพ์ใบชำระเงินออกมาแล้วเราก็เอาบาร์โค้ดนั้นไปสแกนที่หน้าตู้ ATM มันก็จะมีตัวสแกนบาร์โค้ดตัวยิงบาร์โค้ดอยู่นะคะพอเอาบาร์โค้ดไปยิงปุ๊บนะคะเราก็กดจ่ายผ่านบัญชีของเราได้เลยค่ะมาดูการซื้อกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือกันบ้างดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าจะซื้อ iPhone 15กับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือดียังไงนะคะข้อแรกเลยก็คือเราสามารถเข้าไปจับเครื่องจริงได้ที่หน้าช็อปของเขาเลยอย่าง ASD Tag True Move นะคะเขาก็จะมี iPhone 15ไปตั้งวางให้เราเลือกซื้อได้แล้วก็จะมีข้อดีอื่นๆด้วยดังนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเนี่ยเขาจะมีส่วนลดค่าเครื่องให้นะคะอย่างเช่นการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะคะหรือว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยก็อาจจะได้ส่วนลดค่าเครื่องเปล่าไปเลย 1-2,000 บาทก็แล้วแต่ค่ายนะคะแล้วอย่างที่2เนี่ยเราสามารถซื้อ iPhone พร้อมกับโปรรายเดือนที่คุ้มกว่าได้ใครที่ใช้งานมือถือรายเดือนอยู่แล้วนะคะแล้วใช้โปรแบบแพงๆอยู่แล้ว 1,190 บาท 1,290 บาทอันนี้ก็จะคุ้มเพราะว่าเราจะได้ใช้ทั้งมือถือแล้วก็เราจะได้ส่วนลดจากค่ายด้วยค่ะอย่างที่3ก็คือเราสามารถเข้าไปซื้อที่สาขาใกล้บ้านได้นะคะเพราะว่าผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะมีสาขาใกล้บ้านให้เราอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราจะอยู่จังหวัดไหนก็มีให้บริการครบเลย
อย่างที่4ก็คือเขามีโปรโมชั่นบัตรเครดิตเยอะนะคะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการแน่นอนว่าจะเยอะกว่าบัตรเครดิตที่ร่วมรายการกับ Apple นะคะก็จะมีบัตรอื่นๆด้วยและบางทีเผลอๆนะคะเราสามารถผ่อน 0% ได้นานกว่าการซื้อกับ Apple อีกค่ะและที่พิเศษมากๆเลยก็คือส่วนใหญ่ที่นุ้งนิกไปเห็นมานะคะก็คือเขาจะมีโปรโมชั่นที่เรียกว่าการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะคะอันนี้เขาก็จะมอบส่วนลดให้เราเพิ่มอีกนะคะใครที่อยากย้ายค่ายตอนนี้พอดีเนี่ยก็อาจจะได้ใช้โปรโมชั่นนี้เลยค่ะสำหรับวิธีการจ่ายเงินถ้าเกิดว่าเราจะซื้อ iPhone 15กับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือนะคะก็ได้หลายช่องทางเยอะกว่า Apple ขึ้นมานิดนึงนะคะอย่างแรกก็คือเงินสดสามารถเอาเงินสดไปจ่ายหน้าร้านได้เลยอย่างที่2บัตรเดบิตนะคะบัตรเครดิตนะคะบัตรกดเงินสดนะคะแล้วก็อาจจะมีการแบ่งจ่ายที่เป็นรวมกับค่าบริการรายเดือนด้วยอันนี้สามารถแบ่งจ่ายเป็นเดือนๆได้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละค่ายเขาจะมีโปรโมชั่นยังไงค่ะสุดท้ายนะคะเราสามารถซื้อ iPhone 15กับตัวแทนจำหน่ายที่เป็น Premium Reseller ของ Apple ได้วิธีสังเกตก็คือเขาจะมีโลโก้ Apple หน้าร้านนะคะเราเขียนว่า Premium Reseller นะคะอันนี้ก็คือสามารถเข้าไปซื้อได้แน่นอนของแท้ 100% นะคะอันนี้ข้อดีของการซื้อกับร้านตัวแทนจำหน่ายก็จะมีดังนี้เลยค่ะบางทีนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเราอาจจะได้ส่วนลดค่าเครื่องด้วยนะอย่างที่2ก็คือสามารถซื้อพร้อมโปรรายเดือนที่คุ้มกว่าได้อย่างสมมุติว่าเราเข้าไปที่ AS เราเขาไม่มีของให้เราแต่ว่าเราเข้าไปซื้อเครื่องกับ Studio 7เนี่ยก็สามารถผูกโปรโมชั่นกับค่ายมือถืออื่นๆได้นะคะอันเนี้ยสามารถให้พนักงานหน้าร้านดำเนินการเพื่อที่จะผูกโปรโมชั่นกับค่ายมือถือให้ได้นะคะอย่างที่3ก็คือเราสามารถเข้าไปซื้อกับสาขาใกล้บ้านได้นะคะพวกร้านตัวแทนจำหน่ายเขาก็จะมีสาขาย่อยไปตามจังหวัดต่างๆตามห้างต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อสาขาใกล้บ้านของเราได้เลยร้านตัวแทนจำหน่ายก็มีโปรโมชั่นบัตรเครดิตเยอะเช่นกันนะคะไม่แพ้กับค่ายมือถือเลยอย่างบางบัตรเนี่ยสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด36เดือนเลยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบัตรเขามีโปรยังไงนะคะและข้อดีข้อสุดท้ายนะคะที่น่าจะพิเศษกว่าช่องทางการซื้ออื่นๆก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะคะเขาอาจจะมีการให้ของแถมเรามาอย่างเช่นอาจจะแถมฟิล์มหน้าจอหรือว่ามีโปรโมชั่นอื่นๆนะคะแตกต่างกันไปในแต่ละปีเดี๋ยวปีนี้ก็มารอดูว่าร้านตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรเพื่อจูงใจให้เราไปซื้อบ้างแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือการบริการหลังการขายนะคะอันนี้ก็น่าจะมีทุกร้านอยู่แล้วแต่ร้านพวกนี้ก็จะดูแลดีขึ้นมาหน่อยค่ะสำหรับตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สามารถชำระเงินได้หลายวิธีนะคะก็จะคล้ายๆกับผู้ให้บริการเครือข่ายเลยเงินสดบัตรเดบิตบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดนะคะอันนี้ก็หรือว่าจะโอนจ่ายทางพร้อมเพย์ก็ได้เขาน่าจะมีรองรับให้เราอยู่ค่ะมาพูดถึงเรื่องการซ่อมบ้างดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าซื้อไปเราอาจจะมีข้อคำนึงที่ว่าถ้าเกิดว่า iPhone เสียหายขึ้นมาจะไปซ่อมกับที่ไหนได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าไปซื้อกับ3ช่องทางนี้ซื้อกับ Apple โดยตรงซื้อกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือแล้วก็สุดท้ายซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Apple นะคะถ้าเกิดว่า iPhone ของเรามีปัญหาสามารถนำ iPhone ของเราเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์บริการ iCare iService หรือว่าเข้าไปที่หน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาได้เลยค่ะและสำหรับคนที่ตัดสินใจจะซื้อ iPhone 15แล้วนะคะนุ้งนิกจะขอมาทวนวันที่จะสามารถกดสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วก็วันวางจำหน่ายหน้าร้านให้นะคะสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าของ iPhone 15ทุกรุ่นนะคะจะเป็นวันศุกร์ที่15กันยายนปี2023นี้นะคะส่วนการวางขายหน้าร้านนะคะก็จะเป็นวันที่22กันยายนปี2023เป็นต้นไปนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการดีเลย์สัก 1-2 วันนะคะบวกลบนิดหน่อยถ้าชอบคลิปนี้นะคะนุ้งนิกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามชม Full Review iPhone 15จาก iMode ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ